มังกรดาบนกเก่านะคะเราเอาไว้ในขวดน้ำอัดลมแบบนี้สับปะรดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พามาอัปเดตนะคะมังกรดาบเงินนะคะลิ้นมังกรดาบเงินต้นนี้นะคะที่เราปลูกเขาไว้ในขวดน้ำอัดลมแบบนี้นะคะแต่ปลูกเขาไว้ในขวดน้ำอัดลมแบบนี้เอาไว้แต่งสวนมุมเก๋ๆก็ดูดีนะคะแต่วันนั้นที่เราทำคลิปไว้ก็คือว่าเราใช้ตะเกียบประคองนะคะประคองต้นเขาเพื่อให้เขาไม่กางมากเกินไปให้เขามีทรงใบที่สูงขึ้นนะคะสูงขึ้นแบบนี้นะคะก็จะสวยงามเลยแหละค่ะตอนนี้เขาใบเขาสูงใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เริ่มแตกใบใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะต้นกิ่งนี้นะคะแตกใบใหม่ออกมาอยู่นอกตะข่ายที่เราทำไว้นะคะทำไว้ที่ประคองใบเขาให้เป็นทรงสูงนะคะตอนนี้เขาก็งามนะคะงามแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะมังกรดาบเงินนะคะแล้วปลูกไว้ในขวดน้ำอารมณ์แบบนี้ค่ะปลูกไว้ในขวดน้ำอารมณ์แบบนี้เขาก็จะเติบโตได้ดีนะคะใครพื้นที่น้อยนะคะชอบลิ้นมังกรนะคะลองหามาปลูกในขวดน้ำอารมณ์ได้เลยค่ะปลูกง่ายๆแล้วก็ดูแลง่ายเลยนะคะแล้วเขาก็จะเติบโตได้ดีค่ะไม้ตระกูลนี้นะคะลิ้นมังกรเป็นไม้มงคลแล้วยังดูแลง่ายแล้วก็ดูแลง่ายจัดสวนมุมไหนก็สวยนะคะอันนี้ยิ่งสีออกมังกรไอ้สีของเขาเป็นสีที่เหลือบขาวนะคะเป็นเหลือบขาวที่ใบนะคะใบเขาจะเป็นเขียวเหลือบขาวแบบนี้นะคะเป็นเส้นสีขาวตามใบแบบนี้นะคะสวยงามมากค่ะอันนี้คือมังกรดาบเงินนะคะแล้วก็มาดูนี่เลยนะคะมาดูต่อกันด้วยนี่เลยค่ะอันนี้คือกิเลนเรียกทรัพย์นะคะสับปะรดสีค่ะที่เราปลูกเขาไว้ใต้โครงลวดโครงนกนะคะโครงนกอันนี้หักแล้วนะคะนกตัวเก่าหักแล้วเอานกตัวใหม่มาซ่อมแบบนี้นะคะแล้วก็ทำที่ปลูกต้นไม้แบบนี้ตอนนี้นะคะสับปะรดสีกิเลนเรียกทรัพย์ต้นนี้สูงยาวมากเลยนะคะกระถางเล็กเกินไปแล้วก็จะไปปิดบังนกเดี๋ยวเรามาขยับกระถางกันเลยนะคะเรามาดูวิธีการขยับกระถางนะคะเพื่อให้นกเขามีต้นไม้สวยๆเป็นเพื่อนเขานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเราก็ทำการแกะออกก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมุมให้เขาเล็กน้อยนะคะเพื่อให้กระถางของเขาใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าต้นเขาเริ่มโตแล้วนะคะต้นเขาเริ่มโตแล้วค่ะเราก็แกะออกเลยนะคะแกะกระถางอันนี้เราทำเป็นลวดคล้องไว้นะคะทำเป็นลวดคล้องไว้ก็สามารถแกะลวดออกได้เลยค่ะเราก็จะเปลี่ยนจากลวดเป็นเชือกนะคะเป็นเชือกแบบนี้นะคะเราก็เอาเชือกมาร้อยมาคล้องกระถางใหม่เลยนะคะเอาเชือกมาคล้องกระถางใหม่เลยนะคะเราก็ทำการเอาเชือกคล้องตรงนี้ใหม่เลยนะคะเอาสอดเข้าตรงที่เป็นตะข่ายของกระถางแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้เชือกแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็มามัดปลายเชือกผูกไว้เลยนะคะแต่เราก็จะไปห้อยกับโครงลวดโครงนกเมื่อสักครู่นี้นะคะกลับไปเพื่อนค่ะเมื่อเรามัดเชือกตรงตะข่ายของกระถางนะคะมัดเชือกตรงตะข่ายของกระถางเสร็จแล้วเราก็ทำเชือกไว้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ไปคล้องกับโครงลวดโครงนกเลยนะคะไปคล้องกับโครงนกเลยนะคะเราก็เอามาคล้องแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะคล้องด้านซ้ายแล้วก็คล้องด้านขวาแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเรากลัวเขาหลุดนะคะเราเอาเชือกมัดอีกรอบนึงนะคะเอาเชือกมัดตรงที่เราคล้องนะคะเอาเชือกมัดตรงที่เราคล้องอีกรอบนึงเพื่อให้เขาแน่นอยู่ตรงนี้นะคะค่ะไปช่วยกันเมื่อเราคล้องกับขอนของนกแล้วนะคะเราก็เอาลวดเล็กๆนะคะมัดเพื่อกันเขาลื่นนะคะเพื่อกันเขาลื่นนะคะลวดเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะมัดเลยค่ะมัดกันลื่นไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะมัดกับโครงลวดนี่แหละค่ะมัดกับโครงนกตรงนี้นะคะอ
บัดไปสองข้างเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มามัดข้างนี้ข้างนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะมัดลวดเล็กๆไว้ตรงนี้นะคะเพื่อกันเชือกเขาหลุดจากโครงนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้กระถางที่สูงขึ้นนะคะที่สูงขึ้นเพราะเราทำเชือกให้ยาวลงมามากขึ้นนะคะต้นไม้เขาก็จะได้เจริญงอกงามได้ดีค่ะถ้าเขาดูเก้กังไปแล้วก็จับให้เขาอยู่ในมุมสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้กระถางที่ไม่แน่นเกินไปนะคะมีช่องว่างแล้วก็จะดูสวยด้วยแหละค่ะค่ะดีเลยนะคะค่ะเพื่อนๆคะเราก็มีวิธีแก้การที่เราเอากระถางปลูกต้นไม้และกระถางสูงมากขึ้นนะคะในกรงนกตัวนี้นะคะเราก็ใช้เชือกนะคะขยายให้ยาวมากขึ้นนะคะแล้วก็มัดกระถางไปใหม่เดี๋ยวเขาก็จะสูงแล้วก็จะแผ่ได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงลิ้นมังกรดักเงินตัวนี้นะคะที่เขาสูงแล้วก็ใบตั้งตรงแบบนี้นะคะเราเอาไม้ตะเกียบทำเป็นซุ้มไว้นะคะทำเป็นซุ้มด้านล่างเพื่อประคองลำต้นเขาให้สูงขึ้นค่ะค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วล่ะค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ